เมื่อก่อนดอยตุงเนี้ยเป็นเขาหัวโล้นชาวบ้านก็ปลูกไร่หมุนเวียนนะคะแล้วก็มีการตัดไม้เผาป่าเพื่อมาปลูกข้าวไร่แล้วก็ปลูกฝิ่นมีการค้ายาเสพติดคนเนี้ยไม่มีทางเลือกทางอาชีพเลยพอสมเด็จย่าเข้ามาเนี่ยท่านก็เล็งเห็นปัญหาทำยังไงให้คนเนี้ยกับป่าอยู่ร่วมกันได้นะคะตอนนี้เราก็เปลี่ยนพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่สำหรับการท่องเที่ยวก็มีการสร้างงานแล้วก็สร้างอาชีพให้หลากหลายมากขึ้นด้วยค่ะทีนี้พอเปลี่ยนมาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเราก็เลยทำร้านอาหารครัวตำหนักขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในบริเวณนี้ค่ะในสมัยก่อนเนี้ยทางครัวตำหนักเนี้ยก็เป็นอาหารพื้นเมืองนะคะธรรมดาแล้วก็ตอนหลังๆเนี้ยเรามีเชฟที่เป็นเชฟท้องถิ่นมาช่วยดึงอัตลักษณ์ของวัตถุดิบพื้นที่แล้วเราก็เอามาครีเอทมารังสรรค์เป็นเมนูของครัวตำหนักที่เป็นเมนูพิเศษเนี่ยค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาชิมเพิ่มขึ้นค่ะยำยอดมะเขือเคือเนี่ยคือมันจะเป็นผักพื้นบ้านนะคะผักที่ชาวบ้านปลูกจะมีในพื้นที่เรามีเยอะเป็นผักไม้เลื้อยที่สามารถขึ้นได้ทุกที่มีทั้ง3ชื่อยอดฟักแมวชายโยเต้หรือมะละหวานที่อื่นเขาทำเขานำผักบุ้งอะค่ะมาทอดแต่เราอะมีผักพื้นบ้านอยู่แล้วผักในท้องถิ่นเราก็เลยเอามาดัดแปลงว่าเราลองเอามาทอดชุบแป้งทอดจริงๆพืชเศรษฐกิจของที่นี่นะคะจะมีกาแฟแล้วก็เมคานะคะอย่างกาแฟเนี่ยที่เราเลือกเพราะว่าด้วยภูมิอากาศนะคะแล้วก็ความสูงของพื้นที่เราจึงเลือกกาแฟมาเป็นพืชเศรษฐกิจเราก็เลยเล็งเห็นว่าจริงๆแล้วเมคาเนี่ยในพืชตระกูลถั่วก็ปลูกได้เหมือนกันแล้วเขาก็เป็นไม้ยืนต้นมีพุ่มก็เหมือนกับการที่เราปลูกป่าเนี่ยนะคะแล้วก็ปลูกเมคาในเมียด้วยเพราะว่าเป็นพืชที่ให้มูลค่าได้แล้วก็ทำให้ชาวบ้านแถวนี้มีทั้งงานแล้วก็มีทั้งอาชีพด้วยค่ะวิธีการเก็บของเขาอะค่ะเขาก็จะหิ้วตะกร้าเนาะแล้วก็ค่อยๆเดินเก็บขึ้นมาแมคคาเนี่ยเวลาเก็บลูกอะค่ะเขาจะตกลงไปบนพื้นก็จะต้องค่อยๆก้มเก็บทีละเม็ดทีละเม็ดแล้วก็แบกใส่กล้วยเนาะค่อยๆเดินขึ้นเขามาค่ะเราเอาแมคคานะคะไปทำเป็นแมคคาอบแมคคาบดนะคะอย่างเช่นช็อกโกแลตสเปซหรือว่าแมคคาเดเมียสเปซของเรานะคะรวมถึงน้ำผึ้งจากดอกแมคคาเดเมียเหมือนกันค่ะแล้วก็หาได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะทั่วไปแล้วก็อย่าลืมที่ร้านดอยตุงด้วยค่ะเราก็เห็นว่าแมคคาเดเมียเนี่ยค่ะมีคุณค่านะคะทางอาหารด้วยเช่นลดคอเลสเตอรอลเป็นไขมันดีแล้วก็ทำให้ใสายตาดีเนาะเราก็เลยเอาแมคคาเดเมียค่ะมาทำเป็นเมนูอาหารในครัวตำหนักนะคะก็เช่นไก่ทอดแมคคาสมุนไพรค่ะไก่ทอดแมคคาสมุนไพรเนี่ยเป็นเมนูทานเล่นก็ได้นะคะทานกับข้าวก็ได้รสชาติก็จะกลมกล่อมซึ่งทำใหกรอบนอกนุ่มในเครื่องแมคคาก็จะมีกระเทียมทอดกรอบหอมแดงทอดกรอบตะไคร้ทอดกรอบแล้วก็พริกแห้งค่ะใบมะกรูดแล้วก็มีโหระพาทอดกรอบทั้งหมดแล้วก็โรยบนไก่ทอดต้องตักอยู่ในจานมีทั้งเนื้อไก่มีทั้งแมคคาแล้วมีทั้งเครื่องสมุนไพรทุกอย่างมันถึงจะได้รส
ชฟในครัวก็จะมีหลากหลายชนเผ่าค่ะทีนี้เวลาเราได้วัตถุดิบจากพื้นที่มาเนี่ยเราก็มานั่งคุยกันว่าแบบเออเราจะทำเมนูอะไรดีเป็นเมนูพิเศษเราก็มีกิจกรรมเล็กๆน่ารักน่ารักกันเช่นแบบเอ้ยเราเอาภูมิหลังของเชฟแต่ละคนเนี่ยมาครีเอทเป็นเมนูอาหารดีไหมอย่างเช่นของป้าเครือเนี่ยค่ะเออสมัยเด็กๆเนี่ยป้าช่วยคุณแม่ทำขนมจีนน้ำเงี้ยวก็สมัยเด็กๆเนี่ยที่บ้านคุณแม่เนี่ยก็ทำขนมจีนน้ำเงี้ยวขายที่ตลาดอยู่แล้วค่ะป้าเครือตอนเด็กๆก็จะช่วยแม่ทำเมื่อแต่ก่อนเนี่ยก็คือโขกน้ำพริกอย่างเดียวแม่เขาก็จะใส่หอมใส่กระเทียมก็ช่วยแม่โขกใส่พริกใส่ถั่วเน่าใส่กะปิเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็ทางเหนือส่วนใหญ่เขาก็จะกินถั่วเน่าเป็นหลักมันเสริมรสเหมือนอูมามิคือมันเป็นถั่วที่ทำให้รสชาติของอาหารน่ะกลมกล่อมขึ้นแล้วก็ใส่หมูสับลงไปใส่มะเขือเทศลงไปผัดให้หอมให้ได้รสชาติที่แบบกลมกล่อมที่สุดใส่ดอกงิ้วซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ของทางเหนือที่จะต้องมีดอกงิ้วใส่น้ำเงี้ยวนี้ค่ะมันจะเพิ่มรสชาติแบบให้มันหนึบหนึบอะค่ะเคี้ยวแล้วมันจะได้อรรถรสอีกอย่างนึงแกงฮังเลหมูค่ะเมื่อก่อนเนี่ยอย่างงานบวชงานใหญ่ๆอะค่ะเขาจะทำแกงฮังเลเลี้ยงก็จะเป็นแกงฮังเลหลักของทางเหนือนะคะแต่ของเราเนี่ยก็เลยเอามาดัดแปลงให้มันเป็นเมนูพิเศษของครัวตำหนักโดยการที่เราแกงไม่เหมือนชาวบ้านชาวบ้านจะใช้หมูสามชั้นแกงทั้งหมดค่ะแต่ของเราอ่ะเราใช้ครึ่งครึ่งคือหมูสามชั้นหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็หมูแดงก้อนครึ่งหนึ่งก็จะทำให้ความมันมันไม่เยอะมากไม่เลี่ยนอ่ะแล้วก็เอามาเคี่ยวต้องเคี่ยวนานทั้ง4ชั่วโมงอะค่ะถึงจะได้เข้าเนื้อพอครบ4ชั่วโมงแล้วใส่น้ำมะขามเปียกนะคะเราก็จะมีกระเทียมโทนด้วยที่โรยทานสุดท้ายพอตักเสิร์ฟเนี่ยเราก็จะโรยด้วยกระเทียมโทนก็จะทำให้รสกลมกล่อมค่ะดอยตุงนะคะมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยจริงๆดอยตุงคือเที่ยวได้ทุกฤดูเลยตั้งแต่ร้อนฝนหนาวอย่างตอนนี้ที่เราถ่ายกันอยู่ก็เป็นหน้าฝนเนาะตอนคืนก็ลุกขึ้นมาหายใจลึกๆสูดอากาศบริสุทธิ์ค่ะแล้วก็เรามีที่พักด้วยนะคะชื่อดอยตุงลอดจ์ค่ะกิจกรรมหลากหลายเหล่านี้ค่ะเราโทรสอบถามได้เลยค่ะแล้วก็เชิญชวนทุกคนมาค่ะแล้วก็อย่าลืมมาทานอาหารที่ครัวตำหนักด้วยนะคะเราก็จะมีอาหารพิเศษค่ะขอบคุณมากค่ะ